เอ๊ะต้องอย่างงั้นสิปิดไม่ไวก็น่าจะแย่เราเนี่ยเสกไม่หมดสะท้อนตายนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเซซิยาอเวคเคนนิ่งกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ก็มาขอแก้มือหน่อยละกันนะครับที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเล่นโพไซดอนที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เห็นฝีมือโพไซดอนจริงๆแต่พาร์ทนี้ก็อาจจะไม่เห็นจริงๆอีกก็ได้นะก่อนอื่นเลยยังไงก็ขอขอบคุณตัวละครของพี่เบียร์มากนะครับที่ให้ตัวละครมารีวิวอีกแล้วเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูคือถ้าไปเล่นในส่วนของศึกชิงผู้นำแดงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราอาจจะปรับสปีดได้ไวไม่สุดนะครับการเล่นเลยอาจจะยากเนี่ยลองแบบนี้แหละเห็นผลเผื่อจะได้เอาไปทำตามแล้วก็ไปเล่นตามได้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้ปรับเปลี่ยนคอสโมมานิดหน่อยนะฮะทำให้โพไซดอนเนี่ยมีสปีดเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งบวกหลังไป185จริงๆสามารถทำให้มากขึ้นได้กว่านี้อีกนะแต่เราต้องหาคอสโมเป็นออฟสปีด2ออฟซึ่งมันจะยากพอตัวแล้วก็พี่เบียร์เขาจัดมาสกิลอีก1เลเวลเป็นเลเวล4นะครับสำหรับสกิลนี้ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันดีกว่าเลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าไม่โดนแบนจะตัดมาให้ดูถ้าโดนแบนก็จบ โอไซดอนปะทะโพไซดอนกิลไทยแลนด์ด้วยอุ้ยปึ๊บดูแล้วนะครับมีตัวจับมีตัวยิงแบนเนี่ยแหละกิเข้าไปไม่เล่นขอให้ไม่แบนโพไซดอนแล้วกันนะเราจะได้เล่นอีกแต่ถ้าแบนโพไซดอนเดี๋ยวก็เจอคานอนแล้วกันแบนชิออนความคิดดีก็เอาชิออนเข้ามาไม่ใช่เอาซิลเวอร์ดราก้อนคานอนเข้ามาจัดไป6พลังงานใบไปก่อนจับไปก่อนไม่ต้องใช้ลูกฟงลูกไฟอ่ะไม่ต้องใช้มีตัวดึงใช่ไหมเออต้องอย่างนี้สิเราจะไม่ให้เขาลิงไหมจัดไปเผื่อโดนซ้อนด้วยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปึ๊บเรียกซัมมานเนอร์มาก่อนจิ๊บฝ่ามืออรหันริงได้ลิงไปแล้วก็ใส่ฮะไม่แน่เขาอาจจะเลือกเป็นฮิวติดตันหรือเปล่าอี๋ติดตันเดี๋ยวรอบหน้าเราจะใช้เป็นระเบิดแทนรอดตายอยู่เนี่ยเกือบตายนะครับถ้าโยนให้ตัวนี้มันน่าจะยังไม่พอนะครับไม่เป็นไรโจมตัวอื่นไปก่อนแล้วกันลืมไปว่าเราไม่มีชิออนเออฉะนั้นการที่จะเล่นเนี่ยอย่าต้องพึ่งไม่ให้เขาจับเอาแล้วกันแล้วก็ทำการเรียกซัมมานเนอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะระเบิดไงระเบิดเข้าไปคือโดฮิวโฮดึงตัวไหนนั่นแหละเอาอีกเดี๋ยวมือหนีบนะโอเคเหมือนดวงเราจะเข้าข้างนะเขาน่าจะเลือกจับแล้วล่ะตัวใดตัวหนึ่งจับตัวนี้นะครับไม่เป็นไรเราก็โยนเธอให้ตัวนี้เลยโมเซดอนเพราะว่าเราจะทำการเขินขึ้นนะครับ2รอบด้วยกันบายไปก่อนยังไม่โดนสตอนตายนะปั๊บตึบแล้วก็ปล่อยขึ้นอีกทีหนึ่งดูคอมโบนี้ฮะยังดื้อยังดื้ออีกแล้วก็ตบเข้าไป สกิดมาเขาก็ตายอยู่ดีนะแกขยับชีวิตก็เปลี่ยนหายไปเลยมันต่างจากเมื่อวานลิฟต์เลยนะการใช้งานโพไซดอนเนี่ยมันอยู่ที่ความชำนาญในการกดสกิลเลยนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกปล่อยสกิลไหนแต่ถ้าจะเล่นง่ายๆซัมมานเนอร์2ตัวนะครับดีที่สุดเผื่อเวลานั้นศัตรูใช้สถานะอะไรมาเราจะได้แก้สถานการณ์ได้รอบนี้นะครับซากะเราโดนไปเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราเล่นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับโดยใช้ชิออนเข้ามาแต่ทีมของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวสถานะด้วยนะถ้าอย่างนี้เอาอาร์เทน่าเข้ามาก็ได้เหมือนกันแทนตัวใดตัวหนึ่งแต่ผมไม่อยากจะเล่นเป็นตั้งรับอ่ะเน้นเป็นจู่โจมเราเล่นสปีดดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมีเคียวโกนะครับผมเราก็ใส่ไปฮะปึ๊บแล้วก็ทำการจับไปหนึ่งตัวเอาเป็นตัวไหนเอาตัวนี้ฮะไม่ให้
เขาใส่สถานะเราได้แล้วกันแล้วก็จะทำการใบตัวนี้นะครับติดไว้ติดไว้โอเคใบไม่ติดไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียกซัมมานเนอร์มาเขาจะได้ไม่ต้องตันเราแล้วก็หนทางในการโจมตีเนี่ยจะมีน้อยลงเขาต้องเลือกยิงเราด้วยนะส่วนจะตายหรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่ที่ดวงของเราแล้วล่ะเพราะว่าบางทีบางคนทำชิออนแรงมากแล้วสกิลเนี่ยโคตรแรงนะโคตรจะแรงดูโจมบ้าปึ๊บ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 แปลพลังงานในรอบหน้าเหินน้ำก็ได้นะแต่เราจะไม่ได้ใบแต่เราจะเปลี่ยนเป็นใบ2ทีแล้วก็ใส่ซัมมานเนอร์อีกตัวหนึ่งหรือว่าเราจะเปิดซัมมานเนอร์แล้วก็ปล่อยขึ้นดีตัวโยนเทิร์นเราตายนะครับก็ไม่ได้แล้ว2เทิร์นตอนนี้เอาเป็นใส่ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยใช้การสกิลไม่ได้ส่วนใบเนี่ยติดไว้ก่อนนะปึ๊บ1 2 3เอาสะท้อนเข้ามาเลยปลาฉลามขึ้นบก1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกสะท้อนนะสะท้อนนะระเบิดก็มีจุกอยู่เหมือนกันบอกเลยผมว่าเขาน่าจะตบนะระเบิดแล้วก็ตบบึ้มแล้วก็ตบอีกทีนึงเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วตัวนี้จะตันได้ไหมโอเคตันติดอยู่ตัวนี้จะไม่สามารถโจมตีได้จังหวะนี้ฮะเปิดป้ายแล้วก็เอาตัวนี้ใส่คอกก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่แล้วกันเลือกเป็นจู่โจมแล้วก็ใบแล้วก็ปล่อยคลื่นน้ำโอเคเหลือพลังงานเหลือยิ่งไม่ไม่ต้องได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนตายรอบนี้มีโอกาสที่เขาจะแบนโพไซดอนพอดีเดี๋ยวเราจะได้เล่นทีมอื่นแบนเป็นคานอนงั้นก็เล่นเหมือนเดิมแล้วกันตัวนี้เวก็ดีนะตัวสำคัญมาก6พลังงานไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราจะโยนเทิร์นให้ตัวนี้แล้วก็ใช้แค่4พลังงานพอปกติเราจะเปิดได้เลยใช่ไหมไม่ต้องรีบขนาดนั้นโอเคโยนไปฮะปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำการใบ้ตัวนี้ไม่ให้เขาลิงก์ในรอบหน้าแล้วก็ลดสปีดผมว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะใบ้เราด้วยแล้วเราก็จะไม่ได้เบิ้ลเทิร์นน่าจะเป็นอย่างนั้นเอาไม่ใบ้นะครับน่าจะเป็นการเลือกเจาะยิงเลยได้นะเล่นสปีดซะไวเลยโอเคลองอย่างนั้นสิปิดไม่ไวก็น่าจะแย่เราเนี่ยเสกไม่หมดเจาะก่อเรียบร้อยใส่สถานะเข้าไปใส่โล่เข้ามาคริสตัลลูมคริสตัลลูมดูดิจะตายหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไม่ตายนะฮะรอบนี้6พลังงานรอบนี้6พลังงานเดี๋ยวเราเพิ่มเป็น8พลังงานแล้วก็ให้โพไซดอนเนี่ยยังไม่ต้องโจมตีสร้างสแต็กน้ำไปก่อนอาจจะสร้างสายฟ้าเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยปล่อยเมฆหมอกเพราะว่าเราจะได้8พลังงานใช้จู่โจมระเบิดด้วยเอออย่างงี้ก็โอเคเหมือนกันนะเขาเลือกที่จะโจมตีธรรมดานะครับน่าจะโยนเทิร์นสร้างโล่แน่นอนแต่เราไม่ต้องกลัวนะเขาออกเราไม่ตายไงปี๊บปี๊บแล้วก็ทำการใบตัวนี้เข้าไปลดตัวปีดนะครับเก็บไว้ระเบิดในรอบหน้าแต่เราอาจจะโดนสถานะงั้นปล่อยขึ้นไปดีกว่าเปลี่ยนใจละ เปลี่ยนใจง่ายจริงๆเดี๋ยวรู้ว่ายังไงไม่น่าทันได้ใส่โลใส่เป็นคริสตัลวอลนะครับเราก็โจมตีตัวนี้เลยฝ่ามือธรรมดาก็แรงตีเป็นหมื่นได้เหมือนกันตัวนี้น่าจะเปิดโล่นะอ๋อยิงเลยสวยงามนะครับเราก็ยิงไปฮะเพราะว่ายังไงเขาก็โดนสะท้อนอยู่แล้วโอกาสโดนสะท้อนของเขาเนี่ยโคตรเยอะเลยไม่รู้ว่าจะแพ้ยังไงนะแบนไหมกิกินี่แหละเราไม่รู้จะทำอะไรก็แบนกิกิอย่างเดียวนะอยากใส่อาเทน่าเข้ามายืนเนี่ย
ไม่เป็นไรแล้วกันนะเล่นเป็นแบบนี้แหละนี่ไงเผื่อเอามาการตัวนี้แต่เราอาจจะไม่ได้การแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรมาถึงก็โจมตีไปก่อนสักตัวหนึ่งปั๊บโยนเทิร์นให้โพไซดอนแล้วก็เดี๋ยวเราใบอาจจะใบตัวนี้นะหรือตัวลิงก์ในรอบหน้าก็ได้เผื่อติดไว้ตึ๊บแต่ผมว่าเชื่อเลยนะมันโดนล้างปึ๊บปึ๊บเสกคาถามาแล้วก็น้ำแข็งต่อเจาะเกาะตัวนี้ด้วยวางสแต็กตัวนี้เข้าไปอีกเดลูเดลูจะดึงได้ไหมล่ะดึงได้ก็ดึงนะโอเคดูดพลังโจมตีเวทไปนะครับโอ้มโอเคไม่ได้เบิ้ลเทิร์นไม่รู้ว่าเขาโยนเทิร์นให้ตัวไหนเหมือนกันนะรอบนี้เราลิงไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการตีธรรมดาแล้วก็จู่โจมเก็บสแต็กไปแล้วก็เพิ่มสะท้อนแล้วกันโอเคงั้นก็ใส่ไปฮะไม่ให้เขาลิงโอ้โหยี่ใบขนาดนี้บอกเลยเอ้ยมันต้องน้ำแข็ง2แล้วก็น้ำ1ใส่สแต็กให้ตัวนี้ก่อนฮะอันดับแรกก็เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำใส่สตู้ปึ๊บใส่เข้าไปเดี๋ยวรู้บอกเลยถ้าไม่รีบแก้สถานการณ์ตอนนี้อะไรจะมาเยือนก็ไม่รู้ระเบิดได้แต่น่าจะไส้แตกเราเนี่ยแหละไส้แตกเพราะเรายังมีแค่สะท้อนแค่อันเดียวไอ้2อันอันนี้สะท้อนอันนี้ก็สะท้อนตายเลยครับผมเนี่ยสแต็กสะท้อนโคตรแรงอ่ะขนาดสะท้อนมีแค่เปิดบัฟเท่านั้นนะ1พลังงานดึงก็ไม่ติดจุกๆๆๆตัวไหนเอาตัวไหนคิดดีๆตัวไหนไปตีตัวแมวไม่ใช่แมวเงือกน้ำเงือกน้อยโดนเทิร์นให้ตัวนี้ฮะผมว่าไม่ต้องใส่ใบแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะยิงเลยแล้วกันไม่แต่ใส่ใบติดไว้เขาก็ไม่ได้ลิงก์ไม่เป็นไรฮะใบติดไปนั่นแหละแล้วก็ใส่เป็นสแต็กสายฟ้าแล้วกันทันเดอร์มาแล้วแล้วก็เสกน้ำมาต้องอย่างนี้สิแล้วก็จู่โจมไปฮะมีสะท้อนแล้วไงเดี๋ยว2ตัวแล้วนะเอาอะไรอีกยังไม่ยอมดื้อคนดื้อเองฮะ2018ผมว่าเขาน่าจะลองดูให้จบนะตายซะโซไซดอนมาปึ๊บใส่ไปเลยทันโดไซโคคินิสิตก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในพาร์ทนี้มาลองโพไซดอนสายซัมเมอร์เดอร์นะครับเสกมอน2ตัวแล้วปล่อยขึ้นเรียกได้ว่ายิ่งสปีดเยอะเห็นไหมยิ่งโหดบอกแล้วผิดกับเมื่อวานลิฟลับเลยเมื่อวานนี้โพไซดอนดีแทบไม่ได้เล่นนะครับแต่ในพาร์ทนี้ได้เล่นเยอะหน่อยนะครับอีกทั้งเนี่ยถ้าจะเล่นได้ดีโพไซดอนต้องคู่กับยูรินะครับมันจะสามารถเล่นได้หลายรูปแบบเลยโยนเทิร์นปล่อยซัมเมอร์เนอร์ก็ได้ปล่อยโรดสะท้อนก็ได้สะท้อนก็แรงดาเมจก็มียกให้เลยนะครับ2ตัวนี้คู่กันอีกทั้งเนี่ยเอาตัวโพไซดอนไปคู่กับคาร์นอนก็โหดเหมือนกันก็ในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับยังไงก็ขอขอบคุณตัวละครของพี่เบียร์มากๆนะครับที่ให้มาลองเล่นกันอีกแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ